บาบาโจตันตัมสาวโจตันตัมเตยตันตัมลูกเตยนาเจสเตยรู้ไหมต่อจากนี้หลักของชาติต้องไปทางไหนนะครับประการแรกต้องแก้ไขปัญหาโควิด-19ให้จบปัญหาการเมืองก็แก้ไขไปตามสถานการณ์จนกว่าจะถึงที่สุดนะครับสิ่งเดียวผมยืนยันนั่งยันยืนยันตีลังกายันมาตลอดหลายเดือนนะครับถ้าสถานการณ์มันถึงจุดการจราจรครั้งใหญ่เหมือนปี52เหมือนปี53สิ่งเดียวจะแก้ได้คือยุทธการไตรรงค์ยุทธการใจรงค์จะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดพอเคลียร์ปัญหาทั้งหมดเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปประเทศตั้งสภาปฏิรูปประเทศทำโน่นนี่นี่ก็จะแก้ไขปัญหาได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นประเด็นร้อนๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่ามีการนำกำลังไปบุกที่ศาลคราวนี้สัญลักษณ์ชัดเจนฮะเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงนำคนตั้งที่อนุสาวรีย์นะครับจากนั้นบุกไปที่บริเวณศาลอาญานะครับนำภาพของรองอธิบดีศาลอาญาภาพของพลเอกประยุทธ์นะครับมาติดบริเวณหน้าศาลอาญานำสีไปสาดนำไข่ปลาเข้าศาลปลาเข้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนหน้านั้นมีการบุกเข้าไปภายในบริเวณศาลนะครับแล้วก็โปรยใบปลิวนะครับที่สำคัญก็มีบรรดาส.ส.และนักการเมืองที่ให้การสนับสนุนการต่อต้านสถาบันนะครับเข้าไปร่วมด้วยตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วนี่ครับตอนนี้ลุงดอนลงมาที่พื้นผิวถนนแล้วนะครับนั่งข้ามบนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถือกล้องด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายด้วยนี่คือคาราวานแรลลี่ของพวกเราครับคือคาราวานแรลลี่ของพวกเราคอมเมนต์สักครู่นะครับเดี๋ยวลุงดอนค่อยดูคอมเมนต์แล้วค่อยตอบคำถามนะครับทั้ง Facebook และ YouTube นะครับให้ลุงดอนถ่ายก่อนเขาบอกฝั่งบอกว่าถ้าไปเดินแถวตลาดเนี่ยก็
มาซื้อของให้ก็ยังไงก็รักษาได้รักษาตัวหน่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดแถวนั้นฝากมานะครับนักโทษทางการเมืองทั้งหมดทุกคนนะครับที่เรามาวันนี้นะครับเหตุผลหลักๆนะครับต้องการประจานกระบวนการอายุติธรรมที่เกิดขึ้นนะครับให้คนพ่อแม่พี่น้องทั่วไปได้รับรู้นะครับผ่านคาราวานของเรานะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเรานะครับได้ร่วมมือร่วมใจกันมานะครับจนถึงตรงนี้นะครับอยากให้ทุกคนตะโกนพร้อมกันนะครับว่าปล่อยนักโทษทางการเมือง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 ขอบคุณครับโอเคอีกคนหนึ่งที่เราขาดไม่ได้นะครับจุดประสงค์หลักที่เรามาวันนี้คือคุณชนาทิพย์นะครับไอ้ดังตื่นทุกคนเพื่อพร้อมกันนะครับชนาทิพย์ให้ข้าตะกูลชนาทิพย์ให้ข้าตะกูลชนาทิพย์ให้ข้าตะกูลลูกของวันอยู่บำรุงเรียนจบคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางวันที่ศาลตัดสินไม่ให้ประกันตัวเงินกุ้งลูกชายชนาธิปลงคลิปเฉลียวกินทุเรียนด้วยความอร่อยอร่อยไอ้เด็กเนี่ยส่วนลูกสาวชื่อสุภาสิริเหมือนพ่อเลมชื่อเล่นว่าไหมขณะนี้กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามขาดอย่าลืมมาปราบพวกเราในนกหลับรออยู่ทั้งหมดอยู่ที่บ้านในย่านอุดมศุกร์42บางนาตรา19ตระกูลเหมือนพระนงการเอาใจเจ้าอาจจะทำให้ครอบครัวมึงอยู่อย่างสุขสบายบนความทุกข์ของครอบครัวคนอื่นแต่จงรู้เลยว่าแค่นี้20ปีก็ไม่ตายและคนที่ต้องชดใช้อาจจะไม่ใช่มึงชนาธิปเหมือนพระวงไอ้ลูกหมาไอ้ที่ฆ่าประเด็จการไอ้ผู้วิพากษาฆาตกรชนาธิปเหมือนพระวงไอ้ลูกหมาไอ้ที่ฆ่าประเด็จการไอ้ผู้วิพากษาฆาตกรสุดท้ายนี้ในที่มีชโลธรประธานศาลฎีกาที่มีโลดหลุดไอ้มกบิดห้อยคอมึงแบบนี้น่าจะรอดใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบตายสงครามเพิ่งเริ่มพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราได้แสดงเจตนารมณ์จากคอยจากมะเขือเทศชาดำเย็นให้ชนะทิพย์แตกเรียบร้อยแล้วที่จะพาให้ชนะมาต่อแบบนี้ต่อขาให้ผู้ฟังตามติดตามความเคลื่อนไหวเราจะต้องลงเชื่อทางสองคนกับชนะทิพย์ต่อไปเจ้าหน้าเป็นประจำวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนพวกเราบาตาจดประจำสาวเลยจดประจำตู้เราประจำหลังตู้ชนะเชฟตู้เหลือบ้าต่อจากนี้ไม่เป็นผลดีและไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากท่านยังไม่หยุดการดำเนินการนะครับเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายและดำเนินการตามยุทธวิธีเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบตัวอาจจะใช้ได้ผลขาดฝ่ายเป็นผู้ที่มีมนุษยธรรมหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะหลังจากที่มีการบุกเข้าสารในยกแรกนะครับสิ่งที่ตามมามี2ยกนะยกแรกบุกเข้าไปในสารก่อนนะครับยกที่2ไปชุมนุมหน้าสารยกที่3เอาสีไปทาไปโปรยปลาไข่ไปข่มขู่กดดันเล่นงานสารซึ่งมีส.ส.นักการเมืองหลายคนฮะไปร่วมการชุมนุมครั้งนี้ปรากฏว่ามีความคืบหน้านะครับซึ่งแกนนำเนี่ยที่ชื่อเบนจาเนี่ยสมาชิกกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเป็นหนึ่งในแกนนำนะครับม็อบ
นะฮะก็ก่อความวุ่นวายหน้าศาลเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดที่สน.พหลโยธินถูกศูนย์รวมป้องกันประชาชนป้องกันสถาบันหรือสปปส.เนี่ยนำโดยนายนพคุณท้องถิ่นเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้มีการดำเนินคดีกับนางสาวเบญจานะครับในการชุมนุมที่ศาลอาญาตั้งแต่วันที่9เมษายนไปต้นมาในมาตรา112พรบควบคุมโรคพรกฉุกเฉินละเมิดพรกฉุกเฉินนะครับแล้วก็การใช้เครื่องเสียงโดยยื่นหนังสือพร้อมกับพยานหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนสปปส.ระบุว่านะครับมีการชุมนุมเรียกที่เรียกตัวเองว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโดยมีนะครับผู้ต้องหาได้จัดการชุมนุมที่บริเวณศาลอาญาโดยการจัดชุมนุมชนิดนี้ต้องโทษมีความผิดตามกรณีดังกล่าวนะหรือเงื่อนไขหรือผิดเงื่อนไขในการปล่อยตัวการประกันตัวหรือไม่เนื่องจากนางสาวเบญจาเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112ที่ศูนย์ประชาชนปกป้องสถาบันเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความไว้ที่สน.ปทุมวันนะครับซึ่งทางพันตำรวจโทจรินทร์สิทธิ์นะฮะองค์อิทธินะครับรองผู้กำกับการสอบสวนสน.ปทุมวันได้รับแจ้ง4ข้อกล่าวหาต่อนางสาวเบญจานะก็เพิ่มเติมจากข้อเดิมที่มีนอกจากนี้ก็มีรายงานว่ามีสมาชิกสสแกนนำนะฮะของพรรคการเมืองซึ่งเคยเป็นพรรคของธนาธรเนี่ยนะฮะได้เดินทางมาร่วมสังเกตการในการชุมนุมครั้งนี้ด้วยนะเข้าข่ายยุยงส่งเสริมรวมตัวกันเป็นจำนวนมากสุ่มเสี่ยงต่อสถานการณ์โควิด-19 นะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ปรากฏว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นสำหรับประเทศไทยฟังให้ดีนะหุ้นส่วนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับผมเคยเรียนไว้นะ17เมษายนพุทธศักราช2564ไปธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นสถานการณ์จัดหนักขึ้นโดยเฉพาะทางการเมืองอีกระลอกหนึ่ง27เมษายนและระลอกต่อไป18พฤษภาคมกัดสูงสูงผมเรียนว่ากัดสูงสูงจะมาทั้งภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเห็นไหมฮะภัยธรรมชาติก็มาเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมกรุงเทพในต่างจังหวัดเกิดลูกเห็บตกเกิดฟ้าผ่านะครับช่วงนี้ไม่ควรจะเกิดมันจะช่วงมันต้องเป็นปลายฝนต้นหนาวปลายหนาวต้นฝนอะไรประมาณนี้มันควรจะเกิดแต่กลับมาเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นในต่างประเทศนะครับก็ปรากฏว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวทั้งอินโดนีเซียและในญี่ปุ่น 6.6 เมกะจูดมันแปลกดีเหมือนกันนะนะครับแล้วก็สถานการณ์โควิด-19 การล้มตายของคนจำนวนมากเกิดขึ้นคนที่มีชื่อเสียงยกตัวอย่างเช่นนักคอมก็บังเอิญมันฟุกขนาดเกิดเสียชีวิตขึ้นมามีคนที่มีชื่อเสียงหลายคนเกิดเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ในอินเดียเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักไทยนี่ตายเป็นรายวันตายมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับมันน่าเหลือเชื่อนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงนะครับที่เราเห็นเชิงปรากฏการณ์แล้วคงเห็นชัดว่าเฮ้ยมีการชุมนุมไปบุกที่ศาลนะครับแล้วก็คราวนี้ศาลกลับเป็นเป้าหมายก่อนจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับม็อบถูกจับแล้วปล่อยถูกจับแล้วปล่อยถูกจับแล้วปล่อยทั้งอานนท์เพนกวินนะทั้งรุ้งได้โพสต์ข้อความให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดว่าศาลเห็นใจศาลเข้าใจประชาชนจึงปล่อยออกมาตลอดจับแล้วก็ปล่อยโดนกันไปเกือบ300คดีรวมทุกคนเนี่ยนะศาลก็ปล่อยมาตลอดจนประชาชนมีความรู้สึกอะไรศาลปล่อยทำไมคราวนี้พอมีการกระทำความผิดซ้ำๆศาลไม่ปล่อยศาลใช้หลักตามกฎหมายทุกประการพอใช้หลักตามกฎหมายสิ่งที่ตามมาก็บอกศาลไม่ยุติธรรมศาลไม่ถูกต้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นหลังจากกรณีของคลับเฮ้าส์มีการเคลื่อนไหวของทักษิณการเคลื่อนไหวของทักษิณก็ขอเจรจาเรื่องของสปุตนิกกับรัสเซียต่อมาพรรคเพื่อไทยขอทำการเจรจา5ประการร่วมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จับมือ5ประการเพื่อที่จะร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโควิดทั้ง2กรณีถูกปฏิเสธสิ่งที่ตามมาพรรคเพื่อไทยและก็พรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมกันแถลงการขับไล่พลเอกประยุทธ์ทันทีนะครับในขณะที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรทักษิณก็
มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอ้างวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดเออแปลกนะธนาธรได้โพสต์ข้อความปล่อยเพื่อนเรานะโดยมีข้อความยาวเหยียดเรียกร้องให้มีการปล่อยอ้างสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีส.ส.ที่เคยสังกัดกับธนาธรนะครับเข้าไปชุมนุมหน้าศาลนะครับกลุ่มคนนะฮะนักเคลื่อนไหวที่รับการสนับสนุนจากฝั่งเสื้อส้มก็มีการเคลื่อนไหวหน้าศาลบุกศาลป่วยใบปลิวถึงขั้นมีการถ่ายคลิปรองอธิบดีศาลซึ่งกำลังเดินผ่านศาลเนี่ยจริงออกมาเนี่ยเคยประชาชนมาสู้เอากันถึงขนาดนั้นจนอธิบดีศาลอาญาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนในโลกที่มีการข่มขู่ศาลกดดันศาลต้องเอาผิดศาลต้องปล่อยตัวถ้าไม่ปล่อยตัวจะเล่นงานนะครับเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนศาลท่านมองอย่างนั้นนะครับอย่างไรก็ตามนอกจากนี้พวกนี้จะหยุดแล้วนะครับหลังจากอธิบดีศาลออกมาพูดให้สัมภาษณ์เขาบุกเข้าไปในศาลเอาสาดสีโกนหัวประท้วงต่อต้านศาลกดดันให้ต้องปล่อยตัวนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดเอาละนั่นคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเราเห็นเกิดความไม่พอแต่ความจริงมันคืออะไรในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากการกดดันอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วมีการปล่อยตัวไม้กับสมยศขออภัยฮะไผ่ดาวดินกับสมยศพอมีการปล่อยตัวไผ่ดาวดินกับสมยศโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ก่อเหตุซ้ำปล่อยไม่ได้3วันสมยศก็มาชุมนุมหน้าศาลอีกสมยศออกมาจากศาลสมยศก็อ้างว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่เขาจะทำได้สมยศโดนข้อหามาตรา112ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาตรร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไผ่ดาวดินก็เช่นกันไผ่ดาวดินหายไปสมยศมาชุมนุมต่อจากเหตุการณ์ลักษณะเช่นนั้นการกดดันศาลจึงเกิดขึ้นสังเกตไหมฮะการกดดันศาลการเล่นงานศาลโจมตีศาลจึงเป็นกลยุทธ์ของฝ่ายต่อต้านที่กำลังเดินกลยุทธ์เหล่านี้เคยใช้ที่ไหนมาก่อนในรัสเซียนะครับก็ใช้กลยุทธ์เดียวกันนะครับอเล็กซานาวาเนียนะครับก็ถูกจำคุกประกาศอดอาหารนะครับปรากฏว่าก็มีการชุมนุมประท้วงต่อต้านวลาดิเมียร์ปูตินบีบบังคับศาลต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาเหมือนกันเลยในประเทศไทยเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนไหมเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนจนเป็นที่มาของการลอบสังหารตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำได้ไหมฮะตอนนั้นศาลรัฐธรรมนูญจะมีการชี้พ้นตำแหน่งไม่พ้นตำแหน่งมีการลอบสังหารนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญข่มขู่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในปี2552และปี2553นะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับตอนนี้ตำรวจตอนนี้ศาลทำอะไรกำลังตรวจสอบวิดีโอวงจรปิดที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยบช.น.ก็ออกมาแถลงการแล้วบอกว่ากำลังตรวจสอบรายละเอียดทุกคนเลยนะครับและศาลก็คงปล่อยไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะการกระทำความผิดที่ผ่านมาจับกุมเฉพาะแกนนำแต่คราวนี้หุ้นส่วนคอยดูนะผมว่าผู้ชุมนุมอ่ะโดนด้วยเบนจาถูกร้องขอประกันหกถอนประกันตัวเพราะไปกระทำความผิดซ้ำๆหลังจากที่ได้รับการประกันตัวแกนนำอย่างน้อย2คนหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียนะครับหลบหนีไปอยู่มาเลเซียแล้วนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นมีส.ส.และนักการเมืองขนคนไปร่วมชุมนุมคราวนี้ลองดูแล้วกันนะฮะผมว่าจบไม่สวยนะฮะม็อบจบไม่สวยบรรดาส.ส.ที่เหิมเกริมนะฮะไปเอาคนไประดมคนนะฮะไปเอาตามชุมชนต่างๆไปรวมตัวกันที่ศาลและที่น่าสังเกตก็คือว่าม็อบคราวนี้จากเดิมสายลักษณ์สีส้มเปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นม็อบชุดใหม่มาเสริมจำได้ไหมฮะถ้าทักษิณมาเสื้อแดงนะครับถามมันทับหลวงหรือยังยังในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเกมมันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นการชุมนุมปราศัยตอนนี้มีพรรคสองฝ่ายค้านนะไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยไปขึ้นชุมนุมต่อต้านรัฐบาลร่วมกับม็อบ
นะครับของจตุพรพรหมพันธุ์เราเห็นกลุ่มเสื้อเหลืองที่เคยร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเราเห็นแนวร่วมที่เคยร่วมกับกลุ่มกปปส ไปขึ้นเวทีกับจตุพรต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างเต็มสูบหมายความว่าจำได้ไหมหุ้นส่วนผมเคยบอกไว้เดือนพฤษภาคมมันหนักนะหนักตอนนี้พอเข้าเริ่มพฤษภาคมเป็นไงฮะเอากันขนาดนี้แล้วขณะที่การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างหนักบางคนบอกไอ้ผมบอก5ประการภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบางคนโอ้โหพูดคุมนี่นะมาแซวผมในเพจพูดคุมอ่ะนี่ก็เกิดอะไรก็เกิดได้อย่างนี้ไม่ใช่เกิดทั้งหมดเป็นไงโอ้ยตอนนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วในเชิงงานสังเคราะห์และการหนักขึ้นทางออกมีไหมมียากไหมไม่ยากนะครับการต่อต้านจากทุกสีกำลังเกิดขึ้นนะผมย้ำนะไม่ใช่ผมบ่นนะถ้าเราจับหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองได้ผมเคยเรียนย้ำว่าอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปบางคนถามว่าการปฏิรูปคืออะไรตั้งสภาปฏิรูปเหรอสภาขับเคลื่อนเหรอไม่ใช่นะครับและผมอธิบายในคลิปต่างๆไปแล้วว่าการปฏิรูปคืออะไรพลเอกประยุทธ์พลาดนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งเข้าสู่กระบวนการเลยล่อเล่งรมเขาล่อให้พลเอกประยุทธ์เข้าสู่การเลือกตั้งส่งคนใกล้ชิดนะครับญาติพี่น้องเขาไปคุยกับพลเอกประวิตรไปคุยกับพลเอกประยุทธ์บอกว่าเข้าสู่การเลือกตั้งเถอะชนะแน่นอนพอเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเขาให้อดีตผู้บัญชาการทหารบกนะครับเดินสายคุยนะครับนั่งรถตู้เดินสายคุณจ่ายเงินจ่ายเงินไปยุให้คนเหล่านั้นซึ่งอยู่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและมีตำแหน่งในปัจจุบันยุเข้าสู่การเลือกตั้งนี่เขาเรียกว่าล่อเร่งเขาจัดคนกลุ่มนึงขึ้นมาเคลื่อนไหวเรียกว่าคนอยากเลือกตั้งเคลื่อนไหวอยากเลือกตั้งอยากเลือกตั้งอ้างเดโมแครซีอ้างประชาธิปไตยล่อเร่งและเข้าสู่กระบวนการล้มตอนนี้พลเอกประยุทธ์บริหารได้ปีแรกๆก็เข้าสู่กระบวนการล้มอ้างประชาธิปไตยอ้างสิทธิเสรีภาพหลังโควิด-19 เปิดสภาปุ๊บเขาก็เดินหลักเลยจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโควิด-19 คนจะเป็นจะตายไม่รู้ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหลักคิดที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยปี2552เกิดการจลาจลกลางกรุงเทพมหานครเป็นหลักคิดที่เคยเกิดเหตุการณ์เผากรุงเทพมหานครบุกสารก่อการจลาจลก่อการร้ายมาก่อนแล้วนะครับเป็นไงฮะทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมไหมอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมและผมเรียนไว้ยิ่งนานวันคนทุกพักทุกสีทุกพวกทุกเหล่าจะรวมกันเป็นหนึ่งแม้กระทั่งทหารเพื่อนของพลเอกประยุทธ์เองจะไปรวมกับคนกลุ่มนี้แล้วจะต่อต้านพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเริ่มเห็นมากขึ้นไหมมันบังเอิญไหมมันฟลุกไหมมันเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมนะครับทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นตามเวลาของมันเพราะการเมืองมันมีเวลาของมันในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาผมบอกว่าชนะแน่แต่ยากเลยนะตอนนั้นก็จะแพ้แล้วในวิธีสุดท้ายทุกคนบอกพลเอกประยุทธ์ชนะแบบงงๆพอชนะขึ้นมาปุ๊บผมบอกว่าโอเคมันจะชนะนะแต่มันชนะแบบเฉียดฉิวแต่มันจะหนักหน่อยนะโดยเฉพาะในปีแรกและปีที่สองเป็นไงจริงอย่างที่ผมว่าไหมฟุกขนาดเลยนะครับมันอาจจะบังเอิญก็ได้ที่มันหนักขึ้นทางออกมีไหมประเทศไทยกำลังต้องการอะไรประเทศไทยต้องการแก้ปัญหาโควิด-19 เป็นอันดับหนึ่งทำโพมาทั้งหมด 45% ยังคงสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อนะครับตอนนี้หลักของชาติต้องไปทางไหนนะครับประการแรกต้องแก้ไขปัญหาโควิด-19 ให้จบปัญหาการเมืองก็แก้ไขไปตามสถานการณ์จนกว่าจะถึงที่สุดนะครับสิ่งเดียวผมยืนยันนั่งยันยืนยันตีลังกายันมาตลอดหลายเดือนนะครับถ้าสถานการณ์มันถึงจุดการจลาจลครั้งใหญ่เหมือนปี52เหมือนปี53
สิ่งเดียวจะแก้ได้คือยุทธการไตรรงค์ยุทธการใจรงค์จะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดพอเคลียร์ปัญหาทั้งหมดเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปประเทศตั้งสภาไปรูปประเทศทำโน่นนี่นี่ก็จะแก้ไขปัญหาได้นะฮะถ้าไกลเก่งกว่านี้ลองดูนะฮะแต่ผมมั่นใจเลยเดินเกมเนี้ยมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะหนักขึ้นสถานการณ์จะหนักขึ้นจะหนักขึ้นคนบงการคนสั่งการคนสร้างสถานการณ์ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอยู่ต่างประเทศกลยุทธ์ของอเล็กซานดร์นาวาเนียที่มาจากรัสเซียเอามาใช้ในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับเพนกวินเกี่ยวข้องกับรุ้งเพื่อสุกปลุกกระแสเพนกวินตายเมื่อไหร่ก็จะยิ่งเข้ากระบวนการเขาเหมือนกับกลยุทธ์การแห่ศพนะครับที่เคยเกิดขึ้นของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับเหมือนนะฮะแกนนำการตายนะฮะที่เขาสร้างซิมโบลิกขึ้นมาเพื่อที่จะเชิดชูนะฮะยกย่องปลุกระดมให้คนเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือเครื่องมือทำอะไรแย่งชิงอำนาจเพราะอะไรเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ